อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกันในช่วงของถ้อยคำนำทางกับอาจารย์สมานลบกันมารีพันธ์นะครับผมยังอยู่กับท่านอาจารย์สมานมารีพันธ์และท่านอาจารย์มุริดมุฮัมมัดครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับท่านอาจารย์ครับคราวที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงประเด็นสำคัญมาอย่างต่อเนื่องนะครับพอจะมีประเด็นสำคัญที่เราจับใจความได้จากตั้งแต่แรกมาเนี่ยนบีแต่ละท่านเนี่ยเฝ้าวิงวอนขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะนบีนูฮ์ด้วยนะครับเพราะว่าเราได้คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจริงๆการขอดุอาเนี่ยนะครับเป็นผลอย่างไรแล้วก็มีเรื่องราวในอัลกุรอานนะได้บอกว่าอย่างไรบ้างครับอาจารย์ตรงนี้คือไอ้เรื่องขอดุอาเนี่ยนะแต่มันเป็นถ้าเป็นหะดีษก็บอกว่าอัดดุอามุคุลอิบาดะห์การขอดุอานั้นน่ะเป็นสมองของการอิบาดะห์ทั้งหมดเป็นมันสมองของการอิบาดะห์เลยนะครับถ้าหากว่าบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าแล้วก็ละรุบอุดูนีอัสยิบนะผมจงขอสิขอแล้วข้าจะให้นะครับผมฮะให้ทุกอย่างนะครับทีนี้ของท่านนบีนูห์เนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็นบีก็ขอดุอาอย่างงี้ครับกุนตุนบีนูห์บอกว่าอิสตัฆฟิรูรับบักุมอินนะฮูกานะกอฟาระพวกสู่เจ้าทั้งหลายและพวกท่านทั้งหลายจงขอดุอาเถอะขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออภัยโทษนะเพราะว่าอินนะฮูกานะกอฟาระเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษอย่างมากมายอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวแล้วก็ยุรสิลอะลัยกุมอะลัยกุมมิดอเราวะยุมดิดละกุมบิอัมวาลิวะบะนีนะวะยะจัลกุมญันนาติวะยะจัลละกุมอันฮาระนะอัลเลาะห์ก็จะส่งยุรสิลอะลัยกุมจะส่งมาจากฟากฟ้าเนี่ยมีรอน้ำฝนได้ตะแดงอย่างนี้นะวายุมดิดละกุมแล้วก็จะยื่นให้เปิดมือให้แบให้เพื่อมีทรัพย์สมบัตินะแล้วว่าแล้วก็วายจารละกุมยันนาตแล้วก็จะประทานจะสวรรค์ให้นะว่าจะอันละกุมอันหาเราจะประทานน้ำมาให้เป็นแผ่นดินทะเลนี่หน้าที่เขาแล้วการขอดุอาเพราะงั้นการขอดุอาเนี่ยนะนำเลยฮะที่เจอที่จังหวะผู้ใดไม่ขอดุอานะนะผมจำตัวบทไม่ได้ครับผมฮะก็ผู้ใดไม่ขอเนี่ยนะเทพแสดงว่าเขาตะกิอิสติกบาร์หมายความว่าเขาตะกับบทแล้วก็เราจะลงโทษเขาครับแล้วก็มีฮะดีษเหมือนกันแต่ผมก็จำตัวบทไม่ได้ไว้ในเทมาบอกว่าอัลอุมรอคือว่าไอ้กอดัตเนี่ยน่ะมันจะไม่ยืดไปนอกจากการขอดุอาครับคือไม่ความว่าขอดุอาเราขอดุอาเนี่ยอาจจะกอดัตเอาเราตักได้ไว้อย่างนี้ครับผมแล้วก็ขอดุอาอาจจะเป็นอย่างนั้นครับเป็นยังไงครับอาจจะมีดายะให้เราไปในทิศทางที่เราอยากจะได้แบบนี้แกบอกว่ามีฮะดีษเหมือนกันจำตัวบทไม่ได้มันก็บอกว่าคนเรานี่อยู่ท้องมารดาเนี่ยนั่นมารดาไม่ใช่นบีอาดัมนะอันนี้เราไม่มีท้อง40วันเป็นน้ำหยดหนึ่งและอีก40วันครับเป็นอะไรนะเนื้อก้อนหนึ่งอีก40วันเป่าวิญญาณออกไปแล้วก็ยุคตับเขียนเลยเขียนเลยว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตามเขียนนะบางคนเนี่ยเป็นอานุนาตเป็นคนที่ว่าเป็นชาวนรกแต่ว่าแค่อีกสองเดียวเนี่ยจะตายไปเนี่ยเขาเกิดมาทำดีขึ้นมาบนตะวันขึ้นมาก็เป็นเข้าสวรรค์อีกคนบางคนก็เป็นชาวสวรรค์แต่ก่อนตายไปทำอีกสองเดียวอ่ะทำความชั่วเขาเขาก็กลับไปเข้าสวรรค์นี่ฮะเป็นแค่นี้เองครับเพราะนั้นก็ถือว่าดุอาเนี่ยนะครับคือมันสมองของอิบาดะห์นะที่อาจารย์ได้พูดมีสมองคือมีความสำคัญมากเลยอาจารย์มุนิษจะเสริมตรงนี้ครับในเมื่อเราพูดถึงเรื่องดุอานะซึ่งนบีนูห์ได้ขอดุอาไว้นะอันนี้สิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราดูแล้วนะอัลกุรอานก็ได้กล่าวเกี่ยวกับช่วงชีวิตของนบีนูห์เอาไว้นะว่าท่านนบีนูห์ได้ทำการเผยแพร่อยู่ทั้งหมดนะ950ปี950ปีเนี่ยถ้าเราดูแล้วบรรดานบีทั้งหลายอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่ได้บอกไว้เลยนะไม่ได้บอกไว้เลยแม้แต่นะช่วงเวลาในการเผยแพร่หรือว่าช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ได้อะไรต่างๆนะอันนี้ก็เพื่อที่จะสะท้อนออกให้เราได้ทราบนะว่าชนในสมัยก่อนนั้นเขาอายุยืนนะอายุยืนนะครับได้ด้วยกับการที่
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ต้องการที่จะให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่สารของพระองค์ที่นี่ในเมื่อเราพูดถึงนบีนัวนะว่านบีนัวนั้นนะมีผู้ศรัทธาต่อท่านนะบางนักวิชาการบางคนบอกว่าผู้ที่ศรัทธาต่อนบีนัวในขณะนั้นมีเพียง80คนเท่านั้นแล้วก็นักวิชาการบางคนบอกน้อยกว่านี้ก็มีน้อยเหรอฮะนะเสร็จแล้วในเมื่อลูกของนบีนัวเนี่ยนะเป็นผู้ปฏิเสธครับ1คนแสดงว่ายังมีอีกหลายๆคนนะก็มีนะฮะมีอย่างกับเราได้ยินก็คือซามซามนี้ก็คือเป็นเชื้อสายพวกเซมิติกนะฮะที่เรารู้ก็คือเขาบอกว่านักวิชาการบางคนบอกว่าซามนี้ก็เป็นเชื้อสายของชาวอาหรับเปอร์เซียชาวโรมันอะไรต่างๆแล้วก็ฮามนะฮะฮามนี้ก็เป็นเชื้อสายของพวกที่เราเรียกว่าเป็นนะพวกผิวดำนะคนผิวดำของแอฟริกาอะไรต่างๆนะนะในขณะเดียวกันก็มียาฟิสยาฟิสก็เป็นเชื้อสายจากตุรกีอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นความเขาเรียกว่าการสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ด้วยนักโบราณคดีด้วยแล้วก็เพื่อที่จะมีการแยกแยะว่าในสภาพของมนุษย์เนี่ยความจริงแล้วเราก็ทราบกันดีว่ามาจากคนคนเดียวก็คือมาจากอาดัมและหลังจากนั้นก็เป็นลูกหลานของนบีนูห์สืบต่อมาหน้าก็มาเป็นพวกเรานี้แต่ละคนนั้นก็เป็นเพียงแต่ว่ามีเชื้อสายต่างกันแต่ก็มาจากเผ่าพันธุ์เดียวกันมาจากที่เดียวกันเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแม้กระทั่งตัวผมเองด้วยนะครับพอได้คุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านเราก็ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวดำผิวขาวนะในชนชาติใดก็ตามก็มีการแตกออกมานะจากบรรพบุรุษนะคนเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับในช่วงถ้อยคำนำทางกับอาจารย์สมานมาลีพันธ์วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับ ผมอาจารย์สมานมาลีพันธ์และท่านอาจารย์มุนิษมุฮัมมัดตั้งหลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุม